สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่ Thailand Corridors ระเบียงไทยเชื่อมใจอาเซียนนะคะรายการนี้ก็เป็นรายการที่เป็นสาระที่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศในโลกใบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคนไทยจะได้ก้าวไปสู่ระดับเวิลด์คลาสทีเดียวนะคะดิฉันกุสุมาโยธาสมุทรมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเคยนะคะท่านผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ดิฉันอยู่ที่ชายแดนอรัญญประเทศค่ะท่านผู้ชมคะสนุกสนุกทั้งนั้นและเป็นเรื่องน่ารู้เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจก็มีด้วยนะคะติดตามกันมาค่ะยักษ์นี่คนบุรีรัมย์นะครับพี่เป็นคนปั้นยักษ์ทั้ง4ตนเนี่ยมันจะออกมาในรูปของเท้าจัตุโลกบาลผู้รักษา4ทิศ4ทิศครับนี่เป็นเท้าสหัสเดชะซึ่งเป็นปู่ของทศกัณฐ์แล้วทศกัณฐ์เนี่ยจะเป็นพ่อของอินทราชิตอยู่บนโอ้ใช่ใช่ละดีนี่ก็จะเป็นพ่อของสุริยาภพซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเท้าสหัสเดชะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของดีเมืองไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือด่านอรัญญประเทศที่ปอยเปตนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นท่องทางที่สำคัญมากอีกแห่งนึงของประเทศไทยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยเรามีสินค้านานาพันธุ์ทีเดียวมูลค่าเข้าของหรือว่าสินค้าที่เข้าออกกันทุกวันนี้นะคะสูงมากคุณผู้ชมคะดังนั้นเนี่ยคนไทยเราทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อจะผลักดันให้เรามีของดีมีสินค้าที่จะเป็นที่ต้องการของเพื่อนบ้านของเรานะคะเดี๋ยวได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจเอกสังคมตัดสวนนะคะท่านเป็นท่านผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วสวัสดีค่ะท่านขาเล่าหน่อยแต่ค่ะว่าตรงนี้ผู้คนเข้าออกเข้ามายังไงมาขายยังไงกันอยากให้ท่านเล่านิดนึงมีอยู่สามส่วนครับส่วนที่เราเดินทางใช้พาสปอร์ตเดินทางครับซึ่งเราก็จะเข้าไปกัมพูชาได้14วันนะครับของกัมพูชาถ้าใช้พาสปอร์ตก็จะเข้ารายได้14วันเหมือนกันสี่สิบใบไม่ต้องกลับเลยเหรอคะไม่ต้องกลับเลยครับเป็นพาสปอร์ตมันเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะได้นะครับตัวที่สองก็คือ border pass นะครับใช้สำหรับคนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับเราก็จะได้7วันเขาก็ได้7วันเหมือนกันนะครับส่วนที่สามก็คือส่วนที่ชาวกัมพูชาที่เขาใช้ว่าบัตร immigration card นะครับควบคุมเฉพาะแนวชายแดนนี่อย่างเดียวครับใช้เฉพาะของกัมพูชานะครับใช้ไปเย็นกลับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีคนเข้าออกมาวันละ 20,000 คนค่ะนะครับอันนี้ห้ามค้างคืนนะครับต่อไปจะต้องแค่ลงเกลือแค่นี้ค่ะเตรียมการพร้อมยังไงคะในเมื่อที่ต้องดูแลผู้คนตรงนี้ตอนนี้จะมีเรื่องคนเข้าออกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจะขยายด่านไปอีกที่นึงซึ่งห่างจากนี่ไปประมาณ10กิโลได้ต่อไปนี่จะเป็นด่านสำหรับขนถ่ายสินค้านะครับรถบรรทุกรถอะไรต่างๆเนี่ยที่เรียกว่า East West Corridor นะครับซึ่งจะมาจากทวายนะครับผ่านเมืองกาญจนบุรีผ่านกรุงเทพนะครับแล้วก็ผ่านอรัญญประเทศนะครับไปพนมเปญไปโฮจิมินห์นะครับออกทะเลจีนใต้ครับซึ่งก็เป็นโครงการในอนาคตอันใกล้นี้ครับใช่เมื่อท่านผู้กำกับพูดถึงทวายเนี่ยมันเป็นความหวังของเขาสูงสุดเลยเรารับมือยังไงกับตรงนั้นคะตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก็มีการฝึกความรู้เจ้าหน้าที่ในภาษาพื้นบ้านภาษาเขมรก็ฝึกนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็ฝึกในการเตรียมพร้อมสถานที่นะครับส่วนที่3ก็คือระบบ IT นะครับเราจะมีการรองรับทั้งหมดเลยว่าการเข้าออกเข้ามาเข้ากี่ครั้งนี่เราสามารถเช็คได้ครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูนิดนึงว่าการค้าทางด้านอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นยังไงนะคะท่านกรุณาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมครับครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเราใช้เวลาในการตรวจนะครับแต่ละคนเนี่ยมากสุดคือ45วินาทีโดยปกติเราจับเวลาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ35วินาทีต่อคนไม่ถึงนาทีเหรอคะก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนฝั่งนู้นด้วยหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะดีจังเลยแล้วมาถึงตรงจุดนี้เราก็จะเห็นประตูเมืองซึ่งเขียนว่า Kingdom of Cambodia เนี่ยสวยมากคุณผู้ชมคะส
ลักสลาวทำให้เรานึกไปถึงเมืองต่างๆของเพม่านะคะที่เขาใช้หินแกะสลักกันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับจากเขมรแล้วคุณผู้ชมกลับบ้านเรากันนะคะเชิญค่ะเรื่องของเจ้าพ่อประตูชัยนะครับมันเป็นเรื่องของตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนที่ไทยรบกับฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยนั้นแล้วประตูชัยหรือเจ้าพ่อประตูชัยเนี่ยไม่ใช่ผีใช่สางที่ไหนครับซึ่งท่านเป็นทหารครับชื่อว่าร้อยโทสุรินทร์ปั้นดีครับซึ่งท่านได้พาทหารไทยเนี่ยนะครับได้ต่อสู้กับทหารของฝรั่งเศสนะครับโดยที่ท่านก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากสงครามสงบแล้วเนี่ยเขาจะตั้งเป็นใบเสมาตั้งเป็นโครงสี่ภาพว่าว่าหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือโอ้คนลุกคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ติดไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราแหละนะคะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยยังต้องเตือนใจเรากันอยู่นะคะความสามัคคีนั่นแหละเป็นสำคัญยิ่งคุณผู้ชมค่ะมาปอยเปตเนี่ยอย่าคิดว่ามาแค่มาซื้อของที่โรงเกลืออย่างเดียวมันมีชิ้นงานของประวัติศาสตร์ใช่ครับที่เราจะได้รับรู้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อมาถึงตรงนี้เราก็อยากจะแนะนำอีกสิ่งหนึ่งใน4อย่างนะครับเมื่อมาถึงสระแก้วคืออันดับแรกคือเจ้าพ่อประตูชัยอย่างที่เราได้ชื่อชัยที่1แล้วนะครับอันดับที่2ก็อยากให้ทราบนิดนึงเสาธงชาติแห่งประวัติศาสตร์นะครับเพราะเสาธงนี้สร้างตั้งแต่วันที่3มีนาพุทธศักราช2449ที่เขียนไว้ว่าเสาธงต้นนี้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่3มีนาคมสมัยสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสสิ้นสุดก็เราไว้ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเราก็เคยรบกับฝรั่งเศสกันเลยเนี่ยใช่ คือทำให้ตอนนั้นทำให้เราเสียเสียมราชพัตบองให้ไป อันดับที่3 นะครับจะมาอรัญญประเทศก็คือเจ้าพ่อหอสูงครับผมซึ่งอยู่ในอำเภออรัญญประเทศซึ่งห่างจากจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยประมาณ6กิโล6กิโลเมตรค่ะแล้วอีกอันดับสุดท้ายก็คือทุกคนต้องมาไหว้องค์พระสยามเทวาธิราชซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะที่ตรงนี้เองสมก็เป็นตำรวจท่องเที่ยวจริงๆคุณผู้ชมคะรู้เรื่องราวไปหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับเราเลยนะคะท่านเองได้รู้จักอะไรทั้งหลายอย่างจากท่านเองไปต่อนี่เป็นตลาดการค้าเรียกว่าใหญ่ที่สุดของประมันออกได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่มีสินค้าหลายๆอย่างค่ะมีทั้งมือใหม่มือเก่า second hand first hand กันมากมายทีเดียวแล้วค่ะมาตลาดโรงเกลือไม่พูดถึงเสื้อผ้าอาภรณ์คงไม่ได้มั้งคะเก๋ไหมคุณผู้ชมอย่างนี้ก็มีขายนะคุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าเรามาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องแปลกเราคุณผู้ชมแล้วล่ะตลาดโรงเกลือแต่เรื่องราวเบื้องหลังหลากหลายทีเดียวที่แน่ใจคุณผู้ชมดูทั้งเรื่องเองไม่เคยเลือกมาก่อนตอบหน่อยนะครับผู้หมวดคะตลาดมีกี่แห่งคะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด7ตลาดครับส่วนมากจะเป็นของเอกชนทั้งนั้นตลาดสุดท้ายเป็นศูนย์การค้าอินโดจีนครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกันกับตลาดโรงเกลือเหล่านี้ไม่ไกลครับพี่ไม่ไกลตลาดติดกันเลยครับพี่ครับครับแล้วตรงนี้เนี่ยผู้คนก็มากันจากไหนบ้างครับส่วนใหญ่ที่มาส่วนมากที่เราเจอแล้วก็สัมผัสกันทุกวันนะครับมาทั่วทุกสารทิศพี่น้องทางใต้พี่น้องทางเหนือทางตะวันตกภาคกลางทั้งอีสานตอนบนตอนล่างมาทั้งหมดเลยครับ